แต่ขออนุญาตไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะตำรวจทางหลวงไล่ล่ารถบรรทุกดินน้ำหนักเกินแล้วเร่งเครื่องหนีนี่ไม่ใช่10ล้อด้วย6ล้อเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครชัยศรีซึ่งไปจับกุมได้ที่นั่นเป็นรถบรรทุก6ล้ออีซูซุบริเวณริมทางหลวง3233ตำบลวัดละมุดนครชัยศรีนครปฐมหลังจากทางหลวงชุดจับกุมเขาออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตาความเรียบร้อยปรากฏเจอรถบรรทุกผ่านมาทราบต่อมาว่านายพิสิทธิ์เป็นคนขับลักษณะก็คือบรรทุกสิ่งของซึ่งมันดูแล้วหนักมากผิดปกติค่ะต้องสงสัยก็เลยส่งสัญญาณเรียกให้หยุดแต่พิสิทธิ์กลับเร่งเครื่องหนีแล้วยังขับขี่ชวัดเฉวียนปาดซ้ายปาดขวาไปมาจนเกือบจะพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่ที่จอดดักทางอยู่ข้างหน้าดูภาพนี้ก็จมบนเพราะถูกรถตำรวจกับรถบรรทุกของพลเมืองดีขับตามมาบีบให้จอดแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีพิสิทธิ์ก็ยังไม่ละความพยายามการหนีนะคะคือเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าริมทางค่ะสุดท้ายตำรวจก็ไปจับตัวได้ห่างจากจุดที่จอดรถไม่ไกลนะคะนี่แล้วสุดท้ายเอารถ6ล้อมาชั่งน้ำหนักมีน้ำหนัก32ตันใช่คือกฎหมายต้องไม่เกิน25ตันนะคะท่านผู้ชมพิเศษให้การเลยรู้ทั้งรู้แล้วเป็นเจ้าของรถบรรทุกคันนี้เองเขาอ้างอย่างนั้นเขาขนดินที่รับซื้อต่อมาจากบ่อดินอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่จะเอาไปถมให้ลูกค้าสาเหตุที่ต้องหนีพิเศษบอกกลัวกลัวเพราะรู้ว่าที่บรรทุกมามันน้ำหนักเกินค่ะท่านผู้ชมหนีขนาดนี้เลยขณะที่เราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประกาศเลยนะครับหลังจากเกิดประเด็นปัญหาเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินในพื้นที่ทางหลวงซึ่งมีข้อบกพร่องเรื่องโครงสร้างกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายขณะนี้ดำเนินการข้อที่1ปรับปรุงเทคโนโลยีเอามาใช้ดำเนินการเหมือนกับที่เราอยากจะเห็นเมื่อครั้งไอ้ดาวบีสีเขียวอ่ะที่กทม.มีระบบที่เก็บข้อมูลจำได้ใช่ไหมแล้วก็เจอว่าทะเบียนรถคันนี้เมื่อเดือนก่อนนู้นก็บรรทุกเกินตั้งแต่กรกฎาคมบรรทุกเกินไปทั้ง61ตันค่ะนั่นถ้าเกิดมีระบบตรวจจับแบบนี้ท่านผู้ชมมันอัตโนมัติเหมือนกับกรณีใบสั่งอ่ะค่ะเวลาเราถูกใบสั่งเนี่ยกับประชาชนคนที่ฝ่าไฟแดงอะไรประมาณนี้นะค่ะและปรากฏว่ามาถึงบ้านถ้า IO แบบนั้นเนี่ยเหมือนกันไม่แน่ใจรัฐมนตรีสุริยะทำแบบนั้นหรือไม่ประการใดคือระบบมันจะตรวจจับเลยกั้นเอาไว้ตามจุดต่างๆถูกไหมน้องใบค่ะแล้วก็ไปหาเจ้าของรถเลยอันนี้ข้อที่1ผมไม่รู้จะพัฒนาระดับนี้หรือเปล่านะแต่ข้อที่2แก้ไขกฎหมายปรับสูงขึ้นจากปัจจุบันรถบรรทุกน้ำหนักเกินจะถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับก็จะแก้กฎหมายให้มีโทษปรับเป็นขั้นบันไดก็ปรับไปตั้งแต่ 10,000 ไปจนถึง 200,000 บาทค่ะ 10,000 ถึง 200,000 ค่ะกำลังร่างกฎหมายรอเสนอกับสภาแล้วจะมาประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไปคือแก้กฎหมายแม่ก่อนยืนยันจะบังคับใช้ภายใน1ปีค่ะอ่ะ1ปีเราติดตามดูก็แล้วกันท่านผู้ชมแก้กฎหมายให้โทษเข้มข้นขึ้นแต่อยากจะเห็นนะไอ้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมค่ะแปลว่ามันมีแล้วและเทคโนโลยีเนี่ยมันไปติดสติ๊กเกอร์ช่วยไม่ได้ใช่ไหมนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะเห็นตอนนั้นเนี่ยตื่นตาตื่นใจเลยสงสัยแต่เพียงว่าเอามาแถลงเนี่ยเกิดตั้งแต่กรกฎานะไอ้61ตันน่ะจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะ